ดีค่ะพบกับรายการ84พรรษาใต้ร่มพระบารมีวันนี้เราขอเชิญเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนซึ่งเป็นเพลงลำดับที่28ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2501ค่ะและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงนิพนธ์คำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถวายค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนนี้มีความอ่อนหวานสง่างามเหมาะกับการเต้นบัลเล่ต์ในลีลาอันอ่อนช้อยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2501ค่ะและตอนนี้นะคะขอเชิญชมและรับฟังเพลงแสงเดือนได้เลยค่ะนวลแสงนวลผ่องงามตาแสงจันทราส่องเรืองฟากฟ้าราชาศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมีคำราชาศัพท์เกี่ยวกับมือค่ะนิ้วมือนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้นี่ราชาศัพท์ใช้ยังไงคะนิ้วมือก็คือนิ้วพระหัตถ์นะคะนิ้วหัวแม่มือก็คือพระอังคุดแล้วนิ้วชี้ล่ะคะนิ้วชี้คือพระดัชนีค่ะแล้วนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยล่ะคะนิ้วกลางก็คือพระมัชฌิมาแล้วนิ้วนางล่ะคะเรียกว่าพระอนามิกาค่ะนิ้วก้อยล่ะคะนิ้วก้อยง่ายค่ะพระกนิษฐาค่ะวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะชมแล้วชมเราเฝ้าชะแงได้จะมา